อ่ะตอนนี้เนี่ยมาอยู่อีกที่นึงละอาโอยามะอิโชเมะนะฮะชื่อสถานีนะอาโอยามะอิโชเมะเราจะมาคอนด้าคาเฟ่ว่ะเพื่อน นะมันน่าจะเป็นที่สุดท้ายเกี่ยวกับรถแล้วแหละเพราะว่านอกนั้นก็คืออยู่ไกลแล้วนะครับไม่สามารถเดินทางไปได้แล้วแม้กระทั่งนิสโมก็คือวันธรรมดามันปิดครับพอขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาเว้ยมึงก็จะเจอตึกฮอนด้าเลยเว้ยทางเข้ามันอยู่ไหนวะแถวนี้มันมีสวนด้วยนะพอมันมีสวนอ่ะอากาศแม่งเย็นแบบเย็นมากๆนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้กับกิงโกะอเวนิวนะครับเดินเลาะซ้ายไปหน่อยเดียวเราก็จะอยู่ทางขวามือนะป่ะเข้าไปชมหน่อยดิว่ามันมีอะไรคือผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็เฮ้ยเชี่ยมอไซค์อย่างสวยนี่เขาให้เราทำอะไรได้บ้างวะคือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเว้ยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ผมเห็นเขาโพสเขาไปรับรถ Civic Type R ตัวใหม่มาแล้วเว้ยเขาบอกว่ารถรุ่นใหม่เร็วมากแรงมากแล้วก็เทคโนโลยีเขาดีมากนะไอ้เหี้ยคันนี้โปรเจกต์ Big One ครับเหมือนAnniversary ป่ะวะ30ปีไอ้เหี้ยไม่สวยจริงหูยซุปเปอร์โฟร์ป่ะล่ะ CB1000ว้าวเชี่ยกูอยากได้เลยว่ะเชียดแม่ CB1003อ่ะเพื่อนเย็ดตัวโหดสุดนะ1003อันเนี้ยคันนี้เป็น CB1003 Super Bowl ก็คือเป็นตัว30ปี Anniversary นะเย็ดเคสวยจริงคือแม่งสวยมากเว้ยว้าวเย็ดเป็ดคือถ้ามึงจะสวยอย่างเงี้ยมึงเอาเงินกูไปเลยดีกว่าคันเท่าไหร่วะไม่มีบอกราคาด้วยนะนี่นะเขาจะมีบอกเลยตั้งแต่ปี1992นะครับปี1998แล้วก็ปี2003 2005 2008 2014แล้ว2018แล้ว2020นะครับทุกตัวทุกรุ่นล้วนเป็นซุปเปอร์โฟร์ทั้งหมดนะฮะเย็ดเคโอ้ยสวยป่ะเหมือนห้องมันเขาขึ้นไปได้หรอนี่คือกูไม่ค่อยเข้าใจว่ะคือระบบที่นี่กูไม่เข้าใจเลยเว้ยมันเหมือนมันต้องซื้อตั๋วเพื่อขึ้นข้างบนป่ะวะกูไม่แน่ใจนะไอ้พวกนี้นี่คือเป็นทัวริงผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่อันนี้เป็นสปอร์ตฮอกอีเลเว่นเชี่ยไอ้ยี่นี่ไม่ค่อยชอบอ่ะนี่ดีว่ะ250 RR มา CC น้อยไปหน่อยมีแคปซูลด้วยนะมีฮอนด้าโกมีกางเกงฮอนด้าด้วยว่ะตู้แคปซูลตู้แคปซูลพวกนี้เหมือนกับเป็นตัวติดหลังโทรศัพท์อ่ะมีหลายลายนะมีฮอนด้ามี FRC มีอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวเดินดูอีกหน่อยคือรถมันอาจจะมีไม่เยอะนะเพราะว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะมันเป็นแค่คาเฟ่ว้าวเนี่ยสวยสัตว์ที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยนะมังกี้ว่ะว้าวเชี่ยไหนดูดิว่ามีอะไรให้เราซื้อได้บ้างอู้36,000เลยวะ Civic วะ EK9 935เยนสติกเกอร์สติกเกอร์นี่เราพอซื้อได้นะมีปากกามีม้วนเทปอะ Civic Type R วะเฮ้ยที่นี่คืออะไรอะเหมือนเป็นแม่เหล็กเหรอวะผมไม่รู้อ่ะคล้ายๆแม่เหล็กคล้ายๆที่วางแก้วอ่ะอันละ1,100เยนอันนี้เป็น
ูแจท้ายอายไม่ต้องมานั่งสุ่มไอ้สัตว์เฮียดีวะฮอนด้าอันนี้เหมือนเป็นสมุดโน้ตฮอนด้าว่ะอันนี้เป็นปากกาอะ30ปีอันนี้เวอร์ซารี่ว่ะต้องหยิบแล้วมั้งโอเคกูหยิบแตกว่ะเพื่อนกูแตกทำยังไงดีวะกูแตกยับเลยแตกไอ้สัตว์เอาไปด้วย S2000 ว่ะ 3,200 3,520 คันแค่เนี้ยกูเอาไอ้เหี้ยคอลเลกชันนี้ไปดีกว่าท้าย R30มันเหมือนกับเป็น30ปีอานิเวอร์ซารี่นะครับแม่งมึงไม่เอาจะอยู่ยังไงวะถ้าคนหนูกูล้มมงครับไอ้เหี้ยมันน่ารักว่ะเฮียมีแก้วมีนี่เฮ้ยทาซีมีแก้วอันนี้ถุงแฮซาซีล้มมงไม่เชื่อเฮ้ยไอ้เหี้ยโมเดลฮอนด้าฟิตว่ะ 6,490 เยนใครอยากได้ก็มาซื้อเอานะกูไม่แบกแล้วไอ้เหี้ยหนักเฮ้ยเคียแก้วแม่งสวยนะเว้ย 1,320 เยนแต่กูกลัวเอาไปบ้านแล้วแตกว่ะส่วนตรงนี้แม่งมีเสื้อว่ะเสื้อเรดบูลเรซซิ่งว่ะตัวเท่าไหร่วะของฮูม่าด้วยเขาไม่บอกราคาว่ะน่าจะต้องแบบติดต่อสอบถามอีกทีนึงอ่ะอันนี้เป็นเสื้อ Honda นี่นะเดี๋ยวแหวกลายให้ดูเป็นลาย Honda ธรรมดาครับด้านหลังอันนี้ก็เป็นสีแดงด้านหน้าก็เป็น Honda อ่ะเหมือนกันอันนี้เป็นลายเดียวกันครับแต่สีขาวหมดแล้วป่ะอันนี้คืออะไรโซบะอันนี้คือหมวกอันนี้คือผ้าเหรออุ้ยเฮียหมวก 6,000 เยนผ้าเช็ดหน้า40ปี 3,850 กูซื้อไอ้เหี้ยกล่องอย่างนี้ไปดีกว่าวะทรานส์ฟอร์เมอร์โอ้เหี้ย 10,000 โอ้โห 10,000 นึงเลยเหรอเหี้ยมันแพงจังวะนาฬิกา 77,000 เหี้ยนาฬิกา 77,000 อ่ะแต่มันเป็นนาฬิกาแบบ Honda Racing Limited นะไหมมีบลูทูธด้วยว่ะ 38ไอ้เหี้ยมันมี Level Line Honda Limited ด้วยไอ้คันเนี้ยผมเหมือนก็เห็น 594,000 เยนเย็บเป็ดไม่ใช่ราคารถนะราคานาฬิกาไอ้เหี้ยคันนี้เท่ว่ะกูอยากได้คันนี้ว่ะยังไงดีวะเชี่ยตัวนี้แม่งสวยเว้ยทาคาระโทมี่อันนี้ประมาณ 20,000 เยนเลยอ่ะไอ้เหี้ยยังไงดีวะเอามั้ยซูมิมาเซน I want to buy เขาเรียกให้Support Red Bull Racing and Alpha Suzuka ขอแข่งเมื่อวันที่7วันที่9 October ที่นี่คืออะไรก็ไม่รู้ว่ามันมี30ปีอันนี้วาซารี่ด้วยล่ะพร้อมดีมที่นี่อะไรอ่ะ Peace Take One เขาบอกว่าเก็บเอาไปแค่อย่างเดียวชิ้นเดียวพอนะอ่า
เหมือนเป็น Honda Collection Hall แล้วก็คือที่โมเตงิผมไว้ไปครั้งหน้ามากูจะไปจะพาทุกคนไปที่โมเตงิสวินลิงนะฮะ Honda Go Ride เหี้ยมันมีแอป Honda ด้วยวะมันหมายความว่าไงว่าแอป Honda กูไม่รู้เหมือนกันนะปะหมดตัวครับคือเฮ้ยข้างนอกเขามีรถจอดไอ้เหี้ยเออเรามาถ่ายข้างนอกบ้างก็ได้หุ้ยนั่นไงรถเฉียดเท่ไอ้เหี้ยขนาดมันเท่นะเว้ยรถอิเล็กทรอนิกส์แต่ผมจำไม่ได้ว่ามันต้องเดินตรงไปทางนู้นหรือเปล่าที่มันต้องไปกิงโกะอเวนิวนะแต่เดี๋ยวขอดูรถกันเฮียแม่ฮอนด้าฟิตตัวใหม่ปะล่ะราคา 2,599,300 เยนก็อัตราการกินน้ำมันครับก็คือ 27.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะภายในดูภายในส่องภายในกันไอ้เหี้ยนี่คือฟิตตัวใหม่นะเว้ยเฮ้ยพวงมาลัยแม่งสวยว่ะเป็นหนังทุกคนไม่รู้ผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมแต่ว่ามันเป็นหนังแบบหนังได้สีเหลืองเย็บอ่ะเออมันสวยอยู่นะกระจกข้างหลังก็เขาทำเป็นฟิล์มดำนะฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยรูปทรงมันสวยนะเว้ยไฟทงไฟท้ายมันโฉมอ่ะมันคล้ายเดิมนะแต่ผมว่าช่วงท้ายอ่ะมันเปลี่ยนใหม่เว้ยแล้วก็ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ไอ้เหี้ย RS ป่ะ RS ป่ะฟิต RS นะครับ EHEV น่าจะเป็นตัวไฟฟ้านะครับต่อมาไอ้คันเนี้ยไอ้เหี้ยนี่คือตัวโหดเว้ยไอ้เหี้ยนี่คือรถ Honda ไฟฟ้าของแท้เลยนะเว้ยชื่อรุ่นว่า Honda Eไอ้ตัวเนี้ยถ้าทุกคนเห็นนาฬิกาไอ้ข้างในอ่ะที่มัน7,500,000น่ะเออมันผมเห็นว่ามันเป็นบลูทูธเชื่อมกับไอ้ตัวนี้ด้วยนะไปดูภายในดิเกียร์มันเป็นเหมือนซุปเปอร์คาร์ที่แบบใช้ปุ่มกดเอาอ่ะมีเกียร์ P เกียร์ N เกียร์ D นะฮะเฮ้ยแม่งเท่ว่ะภายในมันก็ดูเล็กๆนะคล้ายๆแบบผมว่าคล้ายๆ Vio อ่ะประตูมันเป็น4ประตูนะครับที่เปิดมันก็คือไอ้ตรงนี้นะอ่ะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ที่กดเปิดประตูก็เหมือนกับอันนั้นแต่ไอ้เหี้ยที่แม่งเก่งกว่าเว้ยก็คือมึงนี่คือกล้องส่องกล้องซ้ายขวาเว้ยกระจกมองข้างอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมันน่าจะไปขึ้นที่จอเนี้ยมึงเห็นป่ะที่มันเป็นช่องอยู่ตรงเนี้ยเออมันจะเอาภาพไปขึ้นจอนี้เว้ยก็คืออันเนี้ยเป็นกระจกซ้ายส่วนฝั่งนั้นอ่ะที่เป็นจอแม่งก็คือกระจกขวาเว้ยเหี้ยเห็นมั้ยแม่งเท่จริงกูไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดอ่ะแต่มันสวยจริงว่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินดูชมธรรมชาติบ้างครับบ๊ายบายฮอนด้าบายตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงเนี่ยครับแยกนี้แยกที่เนี่ยเลยน้องหมาไปก็จะอยู่ขวามือแล้วที่คนเดินออกมาเนี่ยเหมือนเขาปิดถนนป่าวะเขาไม่ได้ปิดว่ะแต่ก็เหมือนเขาปิดนะเหมือนเขาปิดแต่ก็เหมือนเขาไม่ปิดกูก็ไม่เข้าใจเฮ้ย86ต้นไม้วะนี่นะกิงโกะอเวนิวไปเดี๋ยวเดินเข้าไปกันเชี่ยแม่งสวยว่ะคือผมว่าถ้าเกิดว่ามันเหลืองนังเส้นอ่ะคุณสังเกตเห็นว่าต้นด้านขวามันยังเขียวอยู่เลยอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าถ้ามันเหลืองทั้งเส้นอ่ะแม่งจะสวยมากแล้วก็ถ้ามันเหลืองแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดวันไหนฝนตกอ่ะใบแม่งจะร่วงเต็มเลยเว้ยเชี่ยแม่งสวยจริงขอกูถ่ายรูปก่อนได้ปะสองสักแค่แต่ตรงนี้หูเหม็นขี้หมากูไม่รู้มันเหม็นอะไรแต่กูเหม็นขี้หมามากเลยว่ะฝั่งนู้นว่ะเราถึงจะเป็นสีเหลืองผมว่าอาจจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะเพราะว่าไอ้ชาดานเบอร์เกอร์แช็คแม่งอยู่ฝั่งนู้นไงถามว่ากินไหมก็อาจจะไม่ได้กินตอนแรกว่าจะมากินแต่ไม่ไหวป่ะเชี่ยใบมันร่วงหมดแล้วอ่ะมันไม่ค่อยสวยแล้วอะไรล่ะเนี่ยครับใบมันเริ่มร่วงหมดแล้วเขาดูว่าเขามากับเพื่อนแล้วก็มีคนถ่ายรูปพากันถ่ายรูปถามว่าใครถ่ายรูปให้กูไม่มีเฮียอันเดินคนเดียวครับเฮ้ยโอเคตรงนู้นแม่งเหมือนปิดถนนว่ะกูจะไปตรงนู้นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าโคจิก็คือตรงนี้สุโกยนั่นเด้อก็คือแบบตรงนี้สุดยอดเลยเนาะตรงนี้จะไม่ยังการที่แบบมึงฟังภาษาญี่ปุ่นออกบ้างคือต่อให้มึงพูดไม่ได้แต่มึงฟังออกอะแม่งถือว่าแบบสุดแม่งถือว่าดีมากนะแม่เพราะว่ามันทำให้มึงแบบว่าเสือกเรื่องชาวบ้านได้ง่ายเออคือมึงต้องดูให้ดีนะ
คนก็ยืนถ่ายรูปแบบบางทีก็ยืนกลางถนนบางทีก็ยืนริมอะไรเงี้ยนี่ฝั่งนู้นแม่งสวยป่ะมึงดูฝั่งนู้นนี่เหลืองทั้งเหลืองเลยอ่ะทุกคนถือโกโปรถือกล้องคือตรงนี้ทุกคนถือกล้องเป็นเรื่องแบบปกติมากๆเลยนะเฮ้ยสวยแต่ไม่เป็นไรเราถือว่ามาเก็บตกแล้วกันนะโอเคเลยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยเห็นป่ะมันโดนพอตอนแรกมันคงเหลืองหมดแล้วครับแล้วมันก็โดนฝนนะฝนแล้วก็ทำให้ใบไม้มันร่วงนะแต่มุมเนี่ยแม่งยังสวยอยู่นะเออมันยังพอได้อยู่อ่ะไปรถมาครับเขาบอกว่าไอ้อ้วนรีบหลบรถเร็วไม่งั้นกูจะชนมึงแล้วนะอะไรประมาณนี้แหละฮะเดินต่อเนี่ยฝั่งนี้มันไม่ค่อยมันร่วงหมดแล้วนะทุกคนเห็นปะแต่สิ่งที่มันไม่ร่วงก็คือสาวๆเว้ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะมากับแฟนนะส่วนบางคนก็จะมากับเพื่อนถ้าให้ผมเดาอ่ะไอ้พวกมากับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือน่าจะนะฮะอาจจะแบบหนึ่งก็คือแฟนไม่ว่างก็คือแบบอาจจะไปเที่ยวกันมาแล้วแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่ามาเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไม่มีแฟนเมื่อกี้ผมเข้าไปกินข้าวที่ร้านนี้มานะโอซาก้าโอโชนะคือตอนแรกเว้ยเข้าไปใช่ป่ะผมสั่งซุปเกี๊ยวซ่าเป็นเกี๊ยวซ่า6ชิ้นแล้วก็ข้าวผัดแล้วก็ซุปไข่ครับแล้วก็จะให้คาราเกะไก่ทอดคาราเกะมา1ชิ้นชิ้นใหญ่มากเลยนะชิ้นประมาณเนี้ยเออชิ้นใหญ่อยู่ตอนแรกเว้ยมัน968เยนอ่ะผมอ่ะตอนแรกพอสั่งเสร็จได้ของได้ใช่ป่ะไม่มีเมนูภาษาอังกฤษอ่ะพอได้ข้าวปุ๊บอ่ะผมก็เตรียมจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเว้ย ขึ้นมาถ่ายรีวิวไอ้เหี้ยพนักงานแม่งก็เลยเดินมาบอกผมว่าห้ามถ่ายในร้านนะครับผมก็เลยไม่เป็นไรก็มารีวิวข้างนอกแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะไปเดี๋ยวเดินไปหาอะไรกินกันต่อคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายนะครับที่เราอยู่โตเกียวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องบินกลับไทยแล้วเห็นไหมมันเขียนว่า YouTube Live อะไรสักอย่างคือกูไม่รู้ว่าห้ามถ่ายหรือเปล่าหรือถ่ายได้อะไรเงี้ยกูก็ไม่เข้าใจแต่มันเขียนไว้อะแปะป้ายไว้ทั่วร้านเลยนะกูเขาเป็นว่าอาจจะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวไปรีวิวที่ห้องแล้วกันนะนี่นะครับผมที่ไปเข้าไปซื้อร้านเมื่อกี้ใช่ป่ะปลาหมึกทอดอันเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะทอดตั้งแต่เช้าแล้วแหละมันน่าจะไม่ได้กรอบแล้วแหละแต่ที่สำคัญอ่ะแม่งกล่องละ500เว้ยคือไอ้ข้าวกล่องหลังไอ้ที่ข้าวปั้นแพนด้าถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูอ่ะในคลิปที่แล้วนะฮะคือไอ้ยับผมเข้าไปเช็คราคามาแล้วหลังแกกล่องแพนด้าหลังแกข้าวปั้นแพนด้าเนี่ยแม่งเป็นกล่องละ1,000 เยนเว้ยและถ้าจากกล่องละ1,000 เยนเนี่ยแม่งกลายเป็นกล่องละ500 เยนเว้ยเป็นโต๊ะที่แบบมีสปาเกตตี้มีข้าวมีไก่ทอดมีหมูทอดอะไรพวกเนี้ย3-4 อย่างอ่ะ500 เยนเองเว้ยแล้วผมก็ลองไปดูอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะเป็นกับข้าวถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกข้าวเป็นโต๊ะมีพร้อมกับข้าวแล้วก็ข้าวใช่ไหมส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นกับข้าวทั้งหมดเลยนะครับมีปลาหมึกทอดมีคาราเกะมีไก่ทอดมีผมไม่แน่ใจว่ามันคือเมนจิคัตสึหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่มันเหมือนคาราเกะมันมีคาราเกะแบบ5 ชิ้น 6 ชิ้น500 เยนกับคล้ายๆคาราเกะมี3 ชิ้น500 เยนเหมือนกันผมคิดว่าอีกอันนึงน่าจะเป็นแบบเหมือนมันฝรั่งผสมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็500 เยนเช่นกันครับเป็นปลาหมึกผมซื้อมาไว้เป็นกับแก้มเบียร์คืนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วกลิ่นมันก็คือกลิ่นมันเหมือนไอ้เหี้ยกุ้งทอดที่แม่งขายตามชายหาดอ่ะตามบางแสนตามอะไรอย่างเงี้ยเออที่เขาแบบว่าจะเอาปูทอดกุ้งทอดมาขายเป็นแผ่นเป็นแบบ5 บาท 10 บาทอะไรเงี้ยเออกลิ่นแม่งเหมือนอย่างนั้นเลยเว้ยมันเยิ้มเลยว่ะอ่ะนี่นะหนวดปลาหมึก
ไม่มีความกรอบแต่มันอร่อยแล้วก็เย็นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาทำมาตั้งแต่เช้านะครับแล้วเขาก็วางขายทั้งวันเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันคงไม่ได้ทอดใหม่ๆให้คุณถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยคุณตอนกินที่แบบเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆอ่ะผมบอกเลยว่าไอ้นี่คือเดอะเบสมากๆนะครับมันจะอร่อยมากคือด้านนอกจะกรอบและด้านในก็คือแบบรสชาติเข้มข้นนะไม่แบบไม่จืดชืดฮัลโหลเทสตอนนี้นะก็อยู่ที่สถานีเคเซอูเอโนแล้วนะผมตรงนั้นนะผมเอาของไปฝากไว้ในตู้ล็อกเกอร์แล้วเครื่องเราออกประมาณ 5:30 นครับเราต้องไปดรอปของเนี่ยคือสุดท้ายดรอปของเนี่ยไม่เกิน 4:00 นครับแล้วก็ไปถึงไปโหลดกระเป๋าอะตอนนี้นะผมอยู่ที่สนามบินแล้วตอนนี้นะก็หามาแล้วนะเดี๋ยวให้ดู นี่นะเป็นอันนี้เป็นที่บทงานนะครับให้บดแล้วก็ข้าวแล้วก็กะหล่ำแล้วก็หมูทอดนะข้าวกะหล่ำเนี่ยเติมได้ไม่อั้นนะเหมือนจะเป็นซุปมิโซะด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ข้าวกับแคปเบจเนี่ยเติมได้ไม่อั้นโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทานก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนะว่ายังไงตอนนี้นะก็ยังไม่อิ่มคือจริงๆเขาเติมข้าวเติมอะไรได้นะแต่ผมไม่อยากกินข้าวผมอยากกินอย่างอื่นมากกว่าก็เลยสั่งเซตอื่นมาข้าวแกงกะหรี่หมูทอดแล้วเชี่ยมึงดูหมูมันดิรอบนี้หมูเขาน่ากินมากมึงดูความหนาแล้วมึงดูความชุ่มฉ่ำของมันดิเพื่อนกูบอกเลยเพื่อนเอากินไหมมึงดูความชุ่มฉ่ำของมันเฮ้ยว้าวต้องแดกแล้วไอ้เหี้ยอยู่ไม่ได้